หุ้นเทสลาแตะ all time high อีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้อีลอนมัสก์เป็นคนที่รวยอันดับ5ของโลกวันนี้แซงหน้าวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นและอุตสาหกรรมน้ำมันจะพังจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพอฟซินลาที่มาพูดถึงการเงินการลงทุนเศรษฐกิจนะครับในคลิปนี้เนี่ยมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคืออีลอนมัสก์นะครับวันนี้เป็นคนที่ร่ำรวยอันดับที่5ของโลกใบนี้แล้วนะฮะเนื่องจากหุ้นเทสลาเนี่ยกระโดดแตะเข้าไปจุดสูงสุด 2,000 กว่าเหรียญแล้วครับซึ่งหุ้นเทสลาเนี่ยทำสถิติที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยหุ้นอยู่ที่ประมาณ300ถึง200ครับตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเกือบ10เท่าที่ 2,001 เหรียญนะครับปีเดียวโตเกือบ10เท่าเป็นไม่ได้ยังไงฮะซึ่งหากถ้าเรามาดูเรื่องของ PE นะครับหรือว่า Price per Earning อะไรเนี้ย Tesla เนี่ยครับมี PE อยู่ที่1,030 เท่าครับหมายความว่าถ้าเทียบกับรายได้ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลามัน 1,030 ปีถึงจะคืนทุนนะครับถ้าถามผมว่าแพงไปไหมถ้าตามดัชนี PE นะก็ต้องบอกว่าโคตรแพงนะแพงนะฮะแต่ถ้าตามความเชื่อว่าอีลอนมัสก์คือสุดยอดครับก็อาจจะไม่แพงก็ได้นะครับเอาจริงๆถ้าพูดถึงหุ้นเทคโนโลยีที่ต่างๆที่เติบโตแรงไม่แพ้กันนะครับก็ไม่ใช่มีแค่ตัว Tesla นะครับมีตัวอื่นอีกครับนั่นก็คือตัว Apple นั่นเองครับซึ่งมีการเติบโตที่น่าประทับใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนช่วงกลางปีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ148เหรียญนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น473ครับก็โต3เท่าพอดีปีเดียวแต่หากดูว่ามันแพงไปไหมเนี่ยให้อยู่ที่ PE นะครับตอนนี้ PE Apple เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ครับก็ว่าก็สูงแล้วนะฮะแต่ยังเทียบได้กับทาง Tesla เลยนะครับต่อไปเนี่ยหากเรามาดูรายได้ของพวกค่ายรถใหญ่ๆของโลกใบนี้นะครับว่ามีค่ายไหนบ้างทำเงินเท่าไหร่นะครับอันดับ1เนี่ยเป็นค่ายของ Volkswagen นะครับที่มีรายได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ290บิลเลียนนะครับต่อปีนะครับตาม annual revenue นะฮะหากมาดูของ Tesla ล่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ลองเลื่อนมาฮะ 24.6 บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะนะนี่คือรายงานเมื่อปี2019หรือว่าปีที่แล้วกันนะครับคือต่างกัน10เท่าจากยอดขายสูงสุดนะฮะแต่ตอนนี้มีมูลค่าอันดับ1ของโลกไปที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยังค่อนข้างห่างไกลนะกับราคาตอนนี้นะครับเพราะว่า PE 1,000 กว่าเท่านะฮะแล้วไม่พอครับยอดขายเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนคาดหวังอะไรก็ต้องคาดหวังว่ารายได้ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ100เท่าต่อจากนี้นะซึ่งเป็นไปได้ไหมก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเพราะอีลอนมัสก์กำลัง disrupt อุตสาหกรรมธุรกิจใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นน้ำมันนะครับน้ำมันกับรถยนต์นะฮะถ้าเราเอามูลค่าของ2อันนี้เนี่ยมารวมเป็น1อันเดียวเนี่ยนะครับก็ร้อยเท่าผมว่าก็ไม่ยากเกินไปเนาะเพราะอีลอนมัสก์เนี่ยก็เคยพูดเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคุณไม่ใช่รถเทสลาก็เปรียบเสมือนคุณกำลังใช้รถม้าอยู่ตอนที่รถมันมาเปรียบเสมือนว่าถ้าคุณไม่ใช่รถเทสลาเนี่ยก็เหมือนคุณกำลังขับรถม้าในช่วงนั้นอยู่นั่นเองครับคือเทสลาเนี่ยมันค่อนข้างล้ำหน้าจากบริษัทอื่นๆนะถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าด้วยกันก็ตามนะเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆเรื่องของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอะไรเงี้ยก็จะเป็นผู้นำอยู่นะครับดังนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม่เดิมพันกับรถยนต์หรอกนะแต่เขาเดิมพันกับนายอีลอนมัสก์นะครับเพราะว่าจะพาเขาไปได้ไกลแค่ไหนว่าแหมความฝันใหญ่เงี้ยบ้าคลั่งเนี่ยน่าจะไปได้ไกลนะครับความจริงเนี่ยหากพูดถึงอุตสาหกรรมน้ำมันของโลกเนี่ยก็เป็นสัญญักใหญ่ระดับต้นๆของโลกมาอย่างช้านานนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นพวกบริษัทเทคและ Apple เองก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหากมองว่าเฮ้ยมันอาจจะตกต่ำไปหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็มีปัจจัยมาสนับสนุนนั่นคือวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองครับคือคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ของเราเนี่ยครับก็ทำการขายหุ้นที่ชื่อว่า Occidental Petroleum นะครับตอนนี้พอขายปุ๊บเนี่ยหุ้นน้ำมันตัวนี้ร่วงเลยนะครับความจริงเนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณปู่ซื้อเนี่ยปีที่แล้วนะครับถึงว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าบัฟเฟตต์ก็ไม่ใช่คนที่ซื้อมั่วนะฮะต่อให้ซื้อน้อยนะก็ไม่มั่วต่อให้ขายก็มีเหตุผลของเขาดังนั้นคนทั้งโลกเนี่ยก็เลยมองว่าเฮ้ยน้ำมันเองอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือเปล่าราคาอาจจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วหรือเปล่านะครับจากการรายงานนะครับตอนนี้หุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยโอ้โหมูลค่าร่วมกันเนี่ยครับประมาณ87บิลเลียนเลยครับในเวลาแค่9เดือนเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่ของเรานะครับซาอุดิอารามโก้เนี่ยที่เป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะก็มีรายได้ลดลงไปกว่า 50% ครับในช่วงแค่ครึ่งปีแรกของการเกิดไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับจากที่รายได้เคยถึง46บิลเลียนเนี่ยนะครับในช่วงชุดเดียวกันในปี2019เนี่ยตอนนี้เหลือแค่23บิลเลียนเท่านั้นเองครับประกอบกับทางหุ้นของ Apple เนี่ยนะครับก็มีราคาที่สูงขึ้นนะทำให้ Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงหน้าซาอุดิอารามโก้ไปทันทีครับที่จริงเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็มีปัจจัยที่กด
ให้ราคามันตกต่ำอยู่นะครับนั่นคือเรื่องของไวรัสโควิดนะครับอย่างที่เรารู้กันเนาะเพราะว่าดีมานด์น้ำมันส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่กับการขนส่งนะฮะอย่างเช่นเครื่องบินเองก็ตามตอนนี้เครื่องบินก็แทบจะเป็นหมันเลยไม่วิ่งกันเลยไม่บินกันเลยเนี่ยทำให้ความต้องการของน้ำมันเนี่ยค่อนข้างลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งจริงอยู่ช่วงนี้เนี่ยน้ำมันก็ราคาเติบโตนะจากจุดต่ำสุดที่เคยแบบติดลบไปเลยนะตอนนี้ก็ขึ้นมา40กว่าเหรียญเนี่ยนะครับก็ถ้าใครซื้อในช่วงติดลบก็ได้กำไรประมาณสักเกือบเท่าตัวนะฮะแต่คำถามคือมันจะกลับไปจุดเดิมได้หรือเปล่าเช่น60เหรียญหรือไม่ทั้งเป็นหลักร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับคือทางรัสเซียก็เคยออกมาบอกนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่ได้โตไปมากกว่านี้เท่าไหร่จะไม่เห็นแบบราคา60 70และอาจอยู่ประมาณ50เต็มที่นะเพราะว่าถ้ามันสูงไประดับนั้นเนี่ยอาจจะให้พวกอุตสาหกรรมเชลแก๊สเชลออยล์ของสหรัฐเนี่ยสามารถทำกำไรได้แล้วก็กลับเป็นคู่แข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นอาจจะถูกตอดไปที่ประมาณเท่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้บวกกับดีมานด์ของโลกอย่างที่บอกลดลงด้วยเนาะก็บอกว่าภาพรวมเนี่ยค่อนข้างไม่สดใสนะครับมีบทความนึงเนี่ยพูดถึงน้ำมันได้ค่อนข้างดีนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่แบบต้องเปลี่ยนน้ำมันถูกไหมเฮ้ยต้องประหยัดน้ำมันกันนะแบบว่าเฮ้ยค่อยๆใช้เดี๋ยวมันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้กลับกันครับเป็นแบบว่าคนอ่ะไม่ค่อยใช้น้ำมันนะฮะแต่ว่าทางผู้ผลิตต่างหากที่มีปัญหาที่แบบขายได้มันไม่ออกอ่ะทำไปก็ไม่มีคนเอาครับถามว่าน้ำมันเนี่ยจำเป็นอีกไหมหรือว่าน้ำมันขาดแคลนไหมเนี่ยก็ต้องบอกช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่เลยครับน้ำมันตอนนี้เนี่ยมีมากเกินพอมากเกินความต้องการของคนทั่วไปอยู่ซ้ำมันกลับจากอดีตถูกไหมฮะแต่ไม่พอครับก็มีการสำรวจค้นพบน้ำมันอีกหลายที่บนโลกเลยนะครับอย่างเช่นซีไลออนเองก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าขุดพบแล้วไงครับเขาก็ไม่ได้ไปขุดน้ำมันออกมาอยู่ดีเพราะว่าขุดไปด้วยราคาเท่านี้มันก็ไม่คุ้มนะฮะถูกไหมครับก็เรื่องของอุปสงค์อุปทานเหมือนเดิมแหละคนเขาไม่ต้องการมันก็ไม่จำเป็นต้องขุดใหม่ครับน้ำมันอาจจะมีเหลือล้นโลกเลยก็ได้ครับแล้วถ้ามาดูเทรนด์น้ำมันรอบใหญ่เนี่ยคุณก็เห็นว่าเฮ้ยมันดูเป็นเชิงขาลงเหมือนกันนะครับมันเคยแบบไปจุดสูงๆที่แบบว่าเกินร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะแบบแม้ถ้าลงมาถึงประมาณสัก70 60ตอนนี้เนี่ยเหลือมัน40กว่านะครับก็ถ้าดูเทรนด์ใหญ่รอบ30ปีเฮ้ยก็ดูจะเป็นขาลงจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้ามีเหตุการณ์อีเวนต์พิเศษอะไรเนี่ยน้ำมันอาจจะราคาขึ้นได้แต่ถ้าโดยถ้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับความต้องการของน้ำมันอาจจะลดลงและทำให้ราคาเนี่ยมันก็เป็นขาลงไปด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งหลายคนก็เคยมีคำถามนะครับว่าตอนนี้เงินดอลลาร์เองก็อ่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันขึ้นแล้วนะแต่ช่วงผ่านมามันอ่อนใช่ไหมทำให้ราคาอะไรต่างๆมากขึ้นเช่นทองคำหรือว่าซิลเวอร์เองก็ตามเนี่ยนะครับทำไมน้ำมันถึงราคาไม่ขึ้นความต้องการมันเนี่ยน้อยจริงๆแล้วนะครับยังไงก็เฝ้าติดตามกันเลยว่าอนาคตน้ำมันจะเป็นอย่างไรแล้วเทสลาจะยืนได้ไหมที่ 1,000 เท่าของ PE เนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับยังไงแล้วก็มีใครดูอนาคตเนาะแต่แล้วก็อยู่ได้เพราะความเชื่อมั่นของอีลอนมัสก์นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์กดตามช่องคิมพร้อมที่ไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ